ไรทำให้แมวลายเสือโคร่งธรรมดาแตกต่างจากแมวลายสีส้มก็คือลายเสือโคร่งธรรมดาไม่มีโกลไอออนมากเท่าตัวสีส้มนะคะตัวสีส้มจะมีโกลไอออนมากเลยนะคะสังเกตเห็นตามไกลขนเขาเมื่อน่าจะมีโกลไอออนนะคะเราจะเห็นได้ชัดนะคะแต่เนื่องจากเขามีพิกเมนต์อื่นมากกว่าแล้วก็อันนี้ถ่ายเพาะเชื้อของเราเองนะคะเหมือน walking MarieAntionette DNA อันนี้ได้มานานแล้วก็คือเกิดการติดเชื้อเพราะว่าตอนไปซังฮีเนี่ยตัวล่าน้ำคำนะคะที่หัวก็เลยอันนี้จากเนตรนะคะเนตรเป็นสีเขียวทองคำคล้ายแมวเลยทำให้เราทราบได้ว่าแมวพวกนี้นะรีเลทกับ MarieAntionette โดยตรงนะคะเพราะเนื่องจากสายพันธุ์เนี่ยเป็นสีเขียวก็คือ DNA เป็นสีเขียว1ขีดนะคะซึ่งเป็นสีเขียวออกสีฟ้าเมื่อเมลานินต่ำเมื่อแมวพวกนี้มีฟิกซ์ DNA มีสีเขียว2อะไรก็คือว่า storage เมลานินเนี่ยบน DNA เนี่ยจะมีคอลลาเจนและเมลานินสูงกว่าตาฟ้าก็เลยออกเป็นตาเขียวนะคะแล้วก็เลยทำให้สีทองคำเนี่ยมาอยู่ที่ตาเยอะที่เนตรเยอะนะคะก็เลยออกเป็นทองคำเลยฟิกทองคำเยอะซึ่งแมวพวกนี้ตาออกซิเจนแคทไอจะมีเนี่ยตาสีทองเด็กหมายถึงมี DNA 2ขีดนะคะทำให้แมวเนี่ยและสุนัขบางตัวเนี่ยรีเลทกันและสัตว์บางตัวไม่ว่าจะเสือสิงโตหรืออะไรที่มีแม้แต่นกฮูกตาสีทองคำเนี่ยก็รีเลทกับมาเรียงตัวเนี่ยซึ่งการทำเหมืองทองคำหรือว่าเหมืองเพชรมรกตหรือว่าเหมืองเพชรต่างๆไม่ว่าบูไดมอนด์หรืออะไรเนี่ยนะคะหรือว่าสีชมพูเนี่ยสีชมพูก็เนื่องจากเซโรโทนินสูงสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงเซโรโทนินสูงออกซิโทซินสูงจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีการบอนดิ้งคือ DNA มันเป็นแฟกเมนต์เป็นเรียกว่าเป็นช็อตแทนแดมนะคะอยู่ในอากาศเนี่ยก็จะเกิดเป็นสรรพสัตว์ได้หรือว่าสัตว์พวกนี้เนี่ยเนื่องจากสเต็มเซลล์เป็นคนเนี่ยก็จะเกิดเป็นคนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่แตกต่างจากยีสต์หรือว่าสปอร์เฮดที่อยู่ในน้ำธรรมชาตินะคะค่ะยังไงเตรียมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ชมงานกับซัมไว้และรีทวีตด้วยนะคะ